ดูกราภิกษุทั้งหลายอสังวรย่อมมีอย่างไรภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เห็นรูปด้วยจักูุแล้วย่อมน้อมใจไปในรูปอันน่ารักย่อมขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้ว ย่อมน้อมใจไปในเสียงอันน่ารักย่อมขัดเคืองในเสียงอันไม่น่ารักภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมน้อมใจไปในกลิ่นอันน่ารักย่อมขัดเคืองในกลิ่นอันไม่น่ารักภิกษุลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ย่อมน้อมใจไปในรถอันน่ารักย่อมขัดเคืองในรถอันไม่น่ารักภิกษุถูกต้องโพธัพราด้วยกายแล้วย่อมน้อมใจไปในโพธพราอันน่ารักย่อมขัดเคืองในโพธัพราอันไม่น่ารัก ภิกษุรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมน้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารักย่อมขัดเคืองในธรรมารมอันไม่น่ารักย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายยะคตาสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันคือจับงูจระเข้นก สุนัขบา้าสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วผูกด,ด้วยเชือกอันเหนียวแน่นครั้นแล้วพึ่งขมวดปมไว้ตรงกลางปล่อยไปทีนั้นแหละสัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโครจรต่างกันเหล่านั้นพึ่งดึงมาหาโครจรและวิสัยของตนของตนคือ งูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจัะเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักลงน้ำนกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศสุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักไปสู่ป่าช้าลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่ป่าเมื่อใดแลสัตว์หกชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตนของตนสัตว์ใดมีกำลังมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้นพึ่งอนุวัตคล้อยตามไปสู่อำนาจแห่งสัตว์นั้นแม้ฉันใดภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้อบรมไม่กระทำให้มากซึ่งกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันจากสุขย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในรูปอันเป็นที่พอใจ รูปอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลหู ls, ย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจเสียงอ, arios, อันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลจมูกย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจกลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูลลินย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในรถอันเป็นที่พอใจ Jorge. รถอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลกายย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในโพธพภะอันเป็นที่พอใจโพธพภะอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูล ใจย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในธรรมารมอันเป็นที่พอใจธรรมารมอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลอสังวรย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลาย สังวรย่อมมีอย่างไรภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เห็นรูปด้วยจักสู่แล้วย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในเสียงอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในเสียงอันไม่น่ารักภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในกลิ่นอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในกลิ่นอันไม่น่ารักภิกษุลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในรถอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรถอันไม่น่ารักภิกษุถูกต้องโธพธิพระด้วยกายแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในโธพธัพระอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในโธพธัพระอันไม่น่ารัก ภิกษุรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในธรรมารมอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายยตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตตัญญาวิมุต อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันแล้วผูกด,ด้วยเชือกอันเหนียวแน่นครั้นแล้ว พึงผูกไว้ที่หลักหรือที่เสาอันมั่นคงทีนั้นแหละสัตว์หกชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตนของตนพึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นพึงยืนแนบนั่งแนบนอนแนบหลักหรือเสานั้นเองแม้ฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอบรมกระทําให้มากซึ่งกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันจากสุย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในรูปอันเป็นที่พอใจรูปอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลหูย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไป ในเสียงอันเป็นที่พอใจเสียงอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลจจมูกย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจกลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลลิ้น ย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในรถอันเป็นที่พอใจรถอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลกายย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในโพธถัพอันเป็นที่พอใจโพธิภพอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูล ใจย่อมไม่ฉุดไปในธรรมารม์อันเป็นที่พอใจธรรมารม์อันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลสังวรย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหลดูกราภิกษุทั้งหลายคำว่าหลัก หรือสาวอันมั่นคงนั้นเป็นชื่อของกายคตาสติเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติเราทั้งหลายจักอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมแล้ว ปรารบดีแล้วเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ